เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยติดแผงโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปแบบนี้กันไหมครับรู้ไหมครับว่าติดยังไงให้เก็บไฟและไฟสว่างได้จนถึงเช้าแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะต้องหันแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทางไหนกันแน่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับจากวิดีโอที่ผ่านๆมานะเพื่อนๆน่าจะเห็นว่าผมกำลังปรับปรุงนะครับแล้วก็ DIY บ้านหลายๆส่วนนะครับรวมถึงวันนี้นะครับก็ปรับปรุงทำสนามหญ้าเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ขาดไปไม่ได้สำหรับสวนเลยครับก็คือไฟในสวนนั่นเองครับเพราะว่าอย่างบ้านผมในพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็ถ้าจะให้เดินสายไฟนะครับไปติดตั้งจุดต่างๆหลายๆจุดเนี่ยมันก็จะยุ่งยากมากๆครับซึ่งเวลาสายไฟนะครับมันอยู่กลางแจ้งนะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าปกติด้วยนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปที่ทำให้เราเก็บประจุได้เยอะๆกับตัวนี้เลยครับ Wallex SL 30ขนาด300วัตต์ 3,000 ลูเมตรเพราะนั้นผมก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับนั่นคือชุดไฟโซลาร์เซลล์นั่นเองครับผมก็จะติดไว้ตรงนั้นนะครับหน้าโรงจอดรถนะครับลองเปิดดูซะหน่อยโอ้สว่างเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ Wallex นะครับก็เป็นโซลาร์เซลล์คุณภาพดีนะคือหลายคนเนี่ยซื้อโซลาร์เซลล์ไปนะครับก็ราคาก็ถือว่าสูงแหละนะในตลาดทั่วไปนะครับมีตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับจนถึงหลายหมื่นบาทนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่รุ่นนะครับซึ่งนะครับตัวที่ผมจะมาติดตั้งวันนี้นะครับจะเป็นขนาด 3,000 ลูเมนนะครับก็ถือว่าสว่างนะแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแผงสำเร็จรูปเล็กๆแบบนี้เลยนะครับบางคนบอกโอ้ยแผงเล็กๆนะครับตัวเล็กๆจะสว่างถึงเช้าหรอแล้วจะสว่างจริงหรอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับแล้วบอกวิธีติดตั้งว่าติดตั้งยังไงนะครับให้ได้แสงไฟสว่างจนถึงเช้ามาดูครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วนี่ก็คือตัวไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่เขาซีนกันน้ำมานะครับดีมากๆเลยครับคือซีนมิดชิดมากๆครับวัสดุตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแข็งแรงน้ำหนักเบาไม่ขึ้นสนิมครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้านะครับเป็นตัวพลาสติกครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับน้ำหนักเบามากๆครับที่สำคัญคือเก็บประจุได้เยอะครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วด้วยครับให้พลังงานสูงนะครับซึ่งสามารถทำให้ไฟของเราสามารถส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืนครับมาพร้อมกับคู่มือนะครับตัวนี้มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP65 ครับมีชุดแผงโซลาร์เซลล์มาให้นะครับมีสายไฟมาให้นะครับความยาวสายไฟก็อยู่ประมาณ3เมตรครึ่งรีโมทนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานทั้ง4โหมดครับในโหมด N1 นะครับไฟจะเปิด 50% ครับคือ 1,500 ลูเมนครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงและหลังจากนั้นจะลดการทำงานเหลือ 10% ครับก็คือ300ลูเมนครับแล้วก็สว่างจนถึงเช้าโหมด M2 ครับทำงาน 30% ครับ900ลูเมนทำงานต่อเนื่อง5ชั่วโมงเหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นลดการทำงานเหลือ 10% ครับ300ลูเมนจนถึงตอนเช้าครับโหมด 3M3 ครับสามารถเปิดสว่างได้600ลูเมนจนถึงตอนเช้าเลยนะครับและโหมด T ครับคือการทำงานประสิทธิภาพสูงสุดครับ 3,000 ลูเมนครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้2ชั่วโมงการติดโซลาร์เซลล์นะครับการหันแผงนะครับต้องหันไปทางไหนกันแน่นะคืออยากจะบอกว่าหลายคนนะครับก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมรับยังไงดีนะครับทางเนี้ยบ้านผมคือตะวันออกนะครับทางเนี้ยบ้านผมคือตะวันตกนะครับแล้วจะติดยังไงดีนะหลายคนก็เอารับพระอาทิตย์แต่เช้าเลยเก็บประจุนะครับปรากฏว่าพอพระอาทิตย์มันผ่านไปนะนี่คือพระอาทิตย์ขึ้นปื้อผ่านไปข้ามมาด้านหลังแผงเก็บไม่ได้แล้วส่วนอีกข้างนึงนะครับก็คือตะวันตกมาปุ๊บรับทิ้งเที่ยงซะหน่อยนึงโอ้แดดแรงๆนะครับนะแต่ช่วงเช้าไม่ได้มาได้ตอนช่วงเย็นนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นวิธีที่หลายคนติดตั้งนะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนะครับทางที่เราควรจะติดตั้งที่สุดนะครับก็คือทางใต้เอ๊ะแล้วทำไมต้องติดตั้งทางใต้เพราะว่าในประเทศไทยครับพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตะวันออกตกตะวันตกตรงๆแบบนี้นะครับไม่ได้ตั้งฉากนี้นะครับมันจะเฉียงออกไปทางใต้เล็กน้อยนะเพราะนั้นเนี่ยคือพอเราเอาหน้าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยหันไปทางใต้นะครับก็คือเราจะสามารถรับแดดนะครับได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับก็คือประมาณ8ชั่วโมงครับในแต่ละจังหวัดของประเทศนะครับอาจจะทำมุมโซลาร์เซลล์ครับองศาแตกต่างกันไปนะโดยแบบบางจังหวัดนะครับก็จะติดอยู่ที่ประมาณ13องศาหันไปทางใต้นะครับหรือบางจังหวัดก็ติดไปที่18องศาหันไปทางใต้นะครับแต่ผมจะบอกว่าติดในบ้านเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับตรงขนาดนั้นนะเราก็ดูนะครับองศาพระอาทิตย์เรานะซึ่งช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับองศาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับอันนี้เราอาจจะมาปรับที่ตัวแผงนะครับเพื่อรับแสงที่ดีที่สุดก็ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับว่าบ้านเพื่อนๆนะครับมีต้นไม้ขวางอยู่นะครับก็อย่าลืมวางหลบต้นไม้ด้วยนะครับคือจะบอกวิธีติดตั้งมันง่าย
ง่ายมากครับเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตัววงแหวนขึ้นมานะแล้วก็เกลียวเข้าไปแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญคือปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กกันน้ำด้วยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องไฟช็อตน้ำโค้งน้ำเข้านะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหาตำแหน่งติดตั้งได้เลยตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราก็ต่อขาตั้งนะครับเราก็เอาตัวน็อตที่เขาให้มานะครับไขเข้าไปแบบนี้ครับทีเนี้ยเราอยากจะไปติดไปตั้งตรงไหนนะครับหรือบนหลังคาก็ได้นะครับก็แค่ไปวางรับอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับส่วนตัวไฟนะครับเขาจะเป็นขาแบบนี้นะซึ่งใครจะหันเข้าหรือหันออกก็ได้นี่ตามสบายนะครับแล้วก็จริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่าขาแบบที่มันเป็นตัว U แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาไปติดตั้งเนี่ยคือผมไม่ต้องแกะเข้าแกะออกไงผมก็วัดติดอย่างนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะเราก็ได้ชุดสำหรับที่จะไปติดตั้งและไฟโซลาร์เซลล์ง่ายๆครับสำเร็จรูปสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้ค้างไว้ก่อนนะครับให้ไฟติดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดรีโมทได้เลยนะครับก็คือจะปิดหรือจะเปิดนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับมีเขาให้พุกกับน็อตนะครับสำหรับเจาะปูนมาให้นะครับแต่ว่าพอดีผมจะติดกับโครงเหล็กนะครับผมก็จะใช้น็อตแบบนี้นะครับสามารถเจาะเข้าไปในเหล็กได้เลยนะครับส่วนการวางนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็ง่ายมากครับเพราะว่าหลังคาบ้านผมเนี่ยเอียงไปทางใต้นะฝั่งนี้เอียงไปทางใต้อยู่แล้วนะครับประมาณ11องศาครับไม่ต้องทำอะไรมากครับปรับขานิดหน่อยซึ่งแบบนี้เราก็จะได้องศานะครับที่เราจะรับแสงได้เต็มๆละต่อมานะครับตัวโซลาร์เซลล์นะครับผมก็จะเจาะน็อตนะครับติดกับตัวโครงเหล็กของผมตรงนี้ฮะเนี่ยแค่นี้นะครับเราก็ตัดปัญหาเรื่องการเดินสายไฟส่วนถ้าสายไฟมันยาวเกินนะครับเราก็ทำการม้วนเก็บนะครับแล้วก็ซ่อนไว้ข้างหลังได้เลยครับผมก็จะติดไว้ตรงนั้นนะครับหน้าโรงจอดรถนะครับลองเปิดดูซะหน่อยโอ้สว่างเลยส่วนการทำงานนะครับหลังที่เราเปิดสวิตช์ไว้แล้วนะครับเวลาที่ฟ้าเริ่มมืดนะครับตัวโซลาร์เซลล์ก็จะติดเองครับส่วนตอนเช้านะครับเริ่มสว่างนะครับเขาก็จะดับเองนะครับเพื่อนๆครับนี่คือความสว่างในโหมดทีนะครับจะเห็นว่าโอ้สว่างมากครับคือบ้านผมสว่างทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่าเดิมแล้วนี่ก็คือปิดไฟทุกอย่างให้ดูหมดเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับกินวงสว่างขนาดนี้นะก็สว่างจริงนะครับใช้ได้จริงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับตัวชุดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับจากวอลเล็ตนะครับแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วอย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโหสว่างมากนี่สว่างแบบไม่ต้องเปิดไฟวิดีโอเลยเนี่ย